สวัสดีค่ะเพื่อนๆคงเคยพบเจอแบรนด์หรูหรือที่เรียกว่า Luxury Brand มาบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแต่เคยทราบหรือไม่คะว่าแบรนด์เหล่านี้กลายมาเป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีมูลค่าในปัจจุบันอย่างมหาศาลได้อย่างไรแบรนด์เหล่านี้มาจากไหนเพราะอะไรถึงมีชื่อเสียงไปทั่วโลกวันนี้แคทได้รวบรวมมาเล่าให้ฟัง10แบรนด์โดยเรียงลำดับตามมูลค่าแบรนด์ซึ่งอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลใต้คลิปนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันดับที่10 Ferrari Ferrari เป็นชื่อแบรนด์และชื่อบริษัทผลิตรถยนต์หรูสัญชาติอิตาลีก่อตั้งในปีคริสตศักราช1939โดยนายเอนโซ Ferrari ซึ่งแต่เดิมนั้นเขาเป็นคนขับรถแข่งให้กับรถอัลฟาโรมิโอและประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลมากมายเลยล่ะค่ะโดยในปีคริสตศักราช1929เขาได้ตั้งทีมดูแลรถแข่งของตนขึ้นมาชื่อว่าสกูเดเรียเฟอร์รารี่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเตรียมรถแข่งให้แก่ผู้ที่สนใจและยังคงทำงานภายใต้สังกัดของอัลฟาโรมิโอค่ะแต่ต่อมาเอนโซก็ได้ตัดสินใจหยุดขับรถแข่งในปีคริสตศักราช1931เนื่องจากมีครอบครัวและมีลูกเขาจึงหันมาโฟกัสที่งานผลิตรถยนต์มากขึ้นจนกระทั่งมาถึงปีคริสตศักราช1939เขาก็ได้ลาออกจากอัลฟาโรมิโอเพื่อออกมาทำธุรกิจของตนเองค่ะผลงานที่โดดเด่นของ Ferrari คือการผลิตเครื่องยนต์จนชนะการแข่งขันฟอร์มูล่า1หลายครั้งทำให้ในปีคริสตศักราช1950 Ferrari จึงเริ่มเปิดดีลเลอร์โชว์รูมครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาแต่แล้วอีกไม่กี่ปีต่อมาเอนโซก็ต้องประสบปัญหาส่วนตัวกล่าวคือลูกชายของเขาต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอีกไม่นานหลังจากนั้นหัวหน้าวิศวกร2คนก็ลาออกไปตั้งบริษัทของตนเองจนกลายมาเป็นคู่แข่งทางธุรกิจของ Ferrari แต่กระนั้นเอนโซก็ได้หาวิศวกรและนักออกแบบฝีมือดีมาทำงานแทนและสามารถผลิตรถรุ่น250 GTO ซึ่งเป็นรถสปอร์ตที่โด่งดังที่สุดรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวค่ะในปัจจุบันแบรนด์ Ferrari เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ที่ออกแบบได้สวยมีคุณภาพสูงและเป็นรถที่เร่งความเร็วได้สูงที่สุดโดยมีสัญลักษณ์ก็คือม้าและรถยนต์ที่มักจะมีสีแดงสดทั้งนี้หลังจากเอนโซ Ferrari ได้เสียชีวิตลงทางบริษัทได้ให้ CEO มาบริหารงานแทนและยังคงมีฐานการผลิตอยู่ที่เมืองเมลานโรประเทศอิตาลีโดยรถยนต์ของ Ferrari ยังคงได้รับชัยชนะในการแข่งฟอร์มูล่า1อย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันและยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการลดโลกร้อนอีกด้วยค่ะปัจจุบันมูลค่าแบรนด์ของ Ferrari อยู่ที่ประมาณ 7,424 ล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า 260,000 ล้านบาทเลยล่ะค่ะอันดับที่9 Tiffany & Co. Tiffany & Co. เป็นแบรนด์เครื่องประดับจากนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตั้งในปีคริสตศักราช1838โดยชาร์ลส์ ลูอิส Tiffany และหุ้นส่วน JB Young โดยในตอนแรกได้ใช้ชื่อว่า Tiffany & Youngและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นทิฟฟานี่ในปีคริสตศักราช1853เมื่อนายชาร์ลส์ได้เข้ามาควบคุมบริษัทเองในช่วงปีคริสตศักราช1870บริษัทเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเนื่องจากเป็นผู้นำในการนำเข้าเพชรหายากเช่นเพชรสีเหลืองขนาดใหญ่มากกว่า128กรัตจากแอฟริกาใต้ที่รู้จักกันในชื่อ The Tiffany Yellow Diamond ที่มีผู้สวมใส่เพียงไม่กี่คนในโลกเท่านั้นเช่น Mrs. E. Sheldon, Audrey Hepburn, Lady Gaga, Beyoncé และ Gal Gadot ค่ะนอกจากนี้ Tiffany & Co. ยังสร้างชื่อเสียงจากสไตล์การออกแบบที่มีเอกลักษณ์และมีความคลาสสิกเหมาะกับชนชั้นสูงในแต่ละยุคสมัยและทำให้แบรนด์ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับมากมายอีกทั้งยังเป็นเจ้าของเพชรหายากอีกหลายชิ้นจนทำให้ชาวลูอิส Tiffany เจ้าของแบรนด์ได้ฉายาว่าเป็น King of Diamonds ต่อมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ชาร์ลส์ได้เสียชีวิตลงและลูกชายชื่อลุยส์จึงได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารแทนโดยทางแบรนด์ยังคงรักษาคอนเซปต์การออกแบบที่เป็นสไตล์เรโทรและค็อกเทลซึ่งทำให้สินค้าได้รับความนิยมโดยจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งหนึ่งคือการเปิดร้านค้าหลักที่ Fifth Avenue ซึ่งเป็นย่านคนมีฐานะในนิวยอร์กเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเคล็ดลับสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของ Tiffany & Co. ในปัจจุบันนั้น
คือการสรรหานักออกแบบเครื่องประดับที่มีฝีมือเยี่ยมมาร่วมงานและการสปอนเซอร์เครื่องประดับให้กับผู้มีชื่อเสียงในสังคมในวาระโอกาสสำคัญสำคัญอย่างต่อเนื่องเช่นงานประกาศรางวัลออสการ์ปัจจุบันมูลค่าแบรนด์ของ Tiffany & Co. อยู่ที่ประมาณ 7,433 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 260,000 ล้านบาทค่ะอันดับที่ 8. Rolex Rolex เป็นแบรนด์ผู้ผลิตนาฬิการูจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อตั้งในปีคริสตศักราช1905โดย Hans Wildorf ซึ่งเป็นชาวเยอรมนีที่ย้ายมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ยังหนุ่มและ Alfred Davis พี่เขยของเขาเดิมทีบริษัทนี้มีชื่อว่า Wildorf & Davis ทำงานด้านประกอบเรือนนาฬิกาเพื่อวางขายในประเทศอังกฤษแต่ทว่าในช่วงนั้นผู้ชายส่วนใหญ่ยังคงใช้นาฬิกาขนาดใหญ่ที่พกไว้ในกระเป๋าเสื้อที่เรียกว่า Pocket Watch ส่วนนาฬิกาข้อมือยังไม่ได้รับความสนใจมากนักในสมัยนั้นเนื่องจากถูกมองว่าดูเหมือนเครื่องประดับของผู้หญิงมากเกินไปอย่างไรก็ตามฮันส์ก็มีความเชื่อมั่นในอนาคตของนาฬิกาข้อมือและเขาได้ทุ่มเงินลงทุนไปกับธุรกิจด้านนี้ค่ะในปีคริสตศักราช1908เขาได้จดทะเบียนการค้าในชื่อแบรนด์ Rolex สำหรับใช้กับการจำหน่ายนาฬิกาข้อมือโดยออกแบบให้มีทั้งความเป็นชายและดูทันสมัยในเวลาเดียวกันในปีคริสตศักราช1914ชื่อเสียงของแบรนด์ Rolex เริ่มเป็นที่รู้จักจากการเป็นนาฬิกาเพียงยี่ห้อเดียวที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลอังกฤษให้ผ่านบททดสอบเรื่องความเที่ยงตรงและความทนทานและได้รับคัดเลือกให้ใช้กับการบอกเวลาการเดินเรือในกองทัพเรืออังกฤษค่ะในปีต่อมาชื่อบริษัทก็ได้เปลี่ยนตามชื่อแบรนด์ไปเป็น Rolex Watch เนื่องจากชื่อเดิมฟังดูเยอรมันมากเกินไปและอาจทำให้มีปัญหากับกลุ่มต่อต้านเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 4ปีต่อมา Rolex ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่เมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์และได้เลือกสัญลักษณ์มงกุฎ5ยอดเป็นเครื่องหมายทางการค้าในปีคริสตศักราช1925ซึ่งปรากฏเป็นโลโก้จนถึงปัจจุบันเลยล่ะค่ะชื่อเสียงของแบรนด์ Rolex มีความโด่งดังยิ่งขึ้นจากนวัตกรรมต่างๆที่ทางแบรนด์ได้ทำขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นนาฬิการุ่น Oyster ในปีคริสตศักราช1926ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่กันน้ำได้และสามารถไขลานตัวเองได้และในปีคริสตศักราช1956ทางแบรนด์สามารถคิดค้นนาฬิการุ่นมิลเกาส์ที่สามารถต้านทันสนามแม่เหล็กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นาฬิกาเดินไม่ตรงได้ค่ะในปีคริสตศักราช1952 Rolex ได้เปิดตัวแบรนด์นาฬิกาอีกหนึ่งแบรนด์ชื่อว่า Tudor ซึ่งมีราคาย่อมเยาวกว่าส่วนแบรนด์ Rolex นั้นยังเป็นแบรนด์นาฬิกาหรูที่ใหญ่ที่สุดและยังคงรักษาสถิตินาฬิกาข้อมือที่ได้รับการรับรองด้านความเที่ยงตรงมากที่สุดโดยทางแบรนด์มักประชาสัมพันธ์ผ่านการสปอนเซอร์นาฬิกาให้กับผู้สวมใส่รายสำคัญสำคัญขนาดปฏิบัติภารกิจระดับโลกอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการให้ Mercedes Grice สวมใส่นาฬิกาในการว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษได้สำเร็จเป็นคนแรกในปีคริสตศักราช1927หรือการให้ทีมของ Edmund Hillary สวมใส่นาฬิกา Rolex ระหว่างการพิชิตจุดสูงสุดของโลกบนยอดเขา Everestในปีคริสตศักราช1953รวมถึงการสปอนเซอร์การแข่งขันกีฬาสำคัญสำคัญอีกหลายรายการทั้งทางบกและทางน้ำค่ะวิลส์ดอฟเสียชีวิตในปีคริสตศักราช1960และมูลนิธิภายใต้ชื่อของเขาเป็นผู้ดูแลบริษัทโรเล็กซ์ตืบต่อมาโดยในปีคริสตศักราช2002ทางแบรนด์ได้ทำการคิดค้นการแกะสลักรูปมงกุฎแบบละเอียดด้วยเลเซอร์เพื่อป้องกันการทำของปลอมลอกเลียนแบบในปัจจุบันนะคะ Rolex ผลิตนาฬิกามากกว่าปีละ1ล้านเรือนและสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปีคริสตศักราช2022ทำให้ในปีคริสตศักราช2023มูลค่าแบรนด์ Rolex อยู่ที่ 1,711 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 380,000 ล้านบาทนั่นเองค่ะอันดับที่7 Cartier Cartier เป็นแบรนด์ผู้ออกแบบผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องประดับและนาฬิกาของฝรั่งเศสก่อตั้งโดยลุยส์ฟองซัวคาร์เทียในกรุงปารีสปีคริสตศักราช1847โดยในช่วงแรกจะเป็นที่รู้จักกันในฝรั่งเศสเท่านั้นต่อมาบริษัทก็เริ่มมีชื่อเสียงในระดับโลกในช่วงรุ่นหลานของลุยส์ฟองซัวจากการเปิดร้านสาขาที่กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกากรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ประเทศรัสเซียในช่วงปีคริสตศักราช1909ถึง1917ทั้งนี้บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของครอบครัวคาเทียจนถึงปีคริสตศักราช1964หลังจากนั้นทายาทรุ่นเหลนก็ได้ตัดสินใจขายธุรกิจไปแต่ยังถือหุ้นส่วนอยู่บ้างทำให้การบริหารงานได้ย้ายไปอยู่ภายใต้บริษัทแม่ที่สวิตเซอร์แลนด์ชื่อว่าสวิสริชมอนด์กรุ๊ปค่ะนอกจากคาเทียจะเป็นที่รู้จักในฐานะแบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตเครื่องประดับที่ประกอบไปด้วยอัญมณีที่มีความหรูหราสวยงามแล้วคาเทียยังเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตเครื่องประดับให้กับราชวงศ์ต่างๆและชนชั้นสูงหลายตระกูลเช่นราชวงศ์อังกฤษฝรั่งเศสสเปนและโมนาโกนอกจากนี้คาเทียยังมีนวัตกรรมใหม่ๆจากการผลิตและเจรไนอัญมณีอีกด้วยนะคะโดยผลงานที่มีชื่อเสียงของคาเทียนั้นมีหลายรุ่นเลยนะคะเช่นคอลเลกชันเครื่องประดับรุ่นปองแตหรือแพนเทียหรือที่หลายๆคนอ่านว่าแพนเตอร์นะคะและทูตตี้ฟรุตตี้ซึ่งยังคงมีชื่อเสียงและกลายเป็นของสะสมที่เป็นที่ปรารถนาของหลายๆคนเลยล่ะค่ะชื่อเสียงที่โดดเด่นอีกด้านนึงของคาเทียก็คือการออกแบบและผลิตนาฬิกาที่มีความสวยงามหรูหราและเป็นเอกลักษณ์เช่นรุ่นซันโทสและรุ่นแทงค์โดยเคล็ดลับหนึ่งของความสำเร็จก็คือการได้ทีมงานที่มีฝีมือและพักดีกับแบรนด์ซึ่งมักจะทำงานให้กับบริษัทอย่างยาวนานค่ะด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้แบรนด์คาเทียจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกโดยสำนักงานใหญ่ยังคงตั้งอยู่ที่กรุงปารีสและมีร้านค้ามากกว่า200สาขาใน125ประเทศซึ่งในประเทศไทยของเราจะมีอยู่6แห่งด้วยกันนะคะนอกจากนี้คาเทียยังเคยจัดงานแสดงเครื่องเพชรในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2554ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอีกครั้งในปีพุทธศักราช2565ณสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงโดยในปัจจุบันแบรนด์คาเทียมีมูลค่าอยู่ที่ 12,538 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 440,000 ล้านบาทค่ะอันดับที่6 Dior Dior หรือ Dior เป็นแบรนด์แฟชั่นจากประเทศฝรั่งเศสบริษัทได้ก่อตั้งในปีคริสตศักราช1946โดยนักออกแบบคริสตียองดีออร์หรือที่มักรู้จักกันว่าคริสเตียนดีออร์เขาได้รับการสนับสนุนจากนายทุนที่ชื่อมาเซลบูแซกแต่เดิมนั้นนายทุนต้องการให้ดีออร์ทำสินค้าภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วอย่างฟิลิปแอนด์แกสตองแต่ดีออร์ก็ปฏิเสธเพราะเขาต้องการใช้ชื่อตนเองเป็นชื่อแบรนด์ในฐานะที่เป็นผู้ออกแบบสินค้านั่นเองค่ะแบรนด์ดีออร์สร้างชื่อทันทีหลังจากการแสดงแฟชั่นโชว์ครั้งแรกที่เรียกว่า New Look ในปีคริสตศักราช1947ซึ่งได้ปฏิวัติการออกแบบเสื้อผ้าและเนื้อผ้าในการสวมใส่หลังสงครามโลกครั้งที่2ทำให้ได้รับคำชมและความสนใจเป็นอย่างมากจากเหล่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงส่งผลให้แบรนด์เติบโตอย่างรวดเร็วในปีต่อมาดีออร์ได้เปิดร้านในย่านชนชั้นสูงในนิวยอร์กที่ Fifth Avenue และได้เริ่มขยายลายการผลิตสินค้าไปที่น้ำหอมในชื่อ Miss Dior และกลุ่มสินค้าเครื่องใช้เช่นหมวกรองเท้าและเริ่มสปอนเซอร์เสื้อผ้าให้กับดาราในภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงเช่นมาลีนดีทริชในภาพยนตร์ของอัลเฟรดฮิชค็อกในปีคริสตศักราช1955อีฟซองโรรองซึ่งในปัจจุบันเป็นเจ้าของแบรนด์หรูเช่นกันค่ะเขาได้เข้ามาทำงานกับดีออร์ในฐานะผู้ช่วยในวัยเพียง19ปีแต่ด้วยความที่เขามีพรสวรรค์และความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นหลังจากทำงานกับดีออร์ได้2ปีดีออร์ก็ได้กล่าวว่าเขาอยากให้อีฟซองโรรองเป็นผู้สืบทอดกิจการของเขาดังนั้นเมื่อดีออร์เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายในปีคริสตศักราช1957อีฟซองโรรองจึงต้องเป็นผู้ดูแลงานออกแบบแทนในฐานะอาร์ตไดเรคเตอร์และเขาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเสื้อผ้าให้นุ่มนวลมากขึ้นซึ่งผลตอบรับมีทั้งด้านบวกและลบค่ะเพียง3ปีหลังจากนั้นอีฟซองโรรองก็ได้ถูกเรียกไปรับใช้ชาติในฐานะทหารทางแบรนด์จึงต้องหาผู้บริหารคนใหม่ซึ่งก็คือมาร์คโบฮานโดยเขาได้นำรูปแบบดั้งเดิมในการออกแบบของดีออร์กลับมาอีกครั้งและได้รับการตอบรับอย่างน่าพอใจเขาทำงานให้กับดีออร์มากกว่า10ปีและสามารถขยายสาขาและชื่อเสียงออกไปได้ในระดับนานาชาติค่ะจุดเปลี่ยนอีกครั้งของดีออร์เกิดขึ้นเมื่อบริษัทแม่ได้เปลี่ยนมือจากโบแซกกรุ๊ป
ไปอยู่กับกลุ่ม LVMH หรือ Louis Vuitton Moët Hennessy กลุ่มธุรกิจแบรนด์หรูที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามบริษัทยังคงบริหารงานอย่างเป็นตัวของตัวเองตลอดมาผ่านมือหัวหน้าทีมออกแบบหลายคนจนมาถึงคนปัจจุบันคือมาเรียกลาเซียคิวรีซึ่งเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์หญิงคนแรกของแบรนด์เธอได้เพิ่มความเป็นหญิงเข้าไปในการออกแบบและทำให้แบรนด์มีความโมเดิร์นมากขึ้นทั้งนี้ในปัจจุบัน Dior จัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับนาฬิกาน้ำหอมเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเครื่องหนังเช่นรองเท้าและกระเป๋ารวมไปถึงโอคูตูนอกจากนี้ยังมีแบรนด์ย่อยเช่น Dior Homme ซึ่งเป็นสินค้าสำหรับผู้ชายและ Baby Dior ซึ่งเป็นสินค้าสำหรับเด็กโดยในปีคริสตศักราช2022 Dior ได้ตำแหน่งแบรนด์ที่มีรายได้สูงสุดในการขายสินค้าออนไลน์ทำให้มูลค่าแบรนด์ของ Dior อยู่ที่ 13,152 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 460,000 ล้านบาทเลยล่ะค่ะอันดับที่5 Hermes Hermesก่อตั้งโดยซีรีส์ Hermes ซึ่งเป็นลูกครึ่งเยอรมันฝรั่งเศสเขาได้เริ่มดำเนินธุรกิจในปารีสในปีคริสตศักราช1837โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตและจัดหาเครื่องหนังให้กับชนชั้นสูงและราชวงศ์ในฝรั่งเศสโดยเฉพาะอานม้าและบังเหียนที่ใช้กับรถม้าสินค้าของเขาได้ชื่อว่ามีคุณภาพสูงและได้รับรางวัลมากมายจากงานแสดงสินค้าในปารีสต่อมาในปีคริสตศักราช1880ลูกชายของเขาก็ได้เข้ามาบริหารกิจการต่อโดยได้เริ่มขยายกิจการและจำหน่ายสินค้าไปยังหลายประเทศทั่วโลกทั้งในทวีปยุโรปเอเชียและอเมริกาในฐานะผู้ผลิตอานมาให้ราชวงศ์ต่างๆค่ะต่อมาในปีคริสตศักราช1900บริษัทเริ่มหันมาทำกระเป๋าเพื่อใส่อุปกรณ์ในการขี่ม้าในสมัยของทายาทรุ่นที่3 Hermes เริ่มมีการผลิตกระเป๋าที่หลากหลายขึ้นและได้ขยายลายสินค้าไปยังเสื้อผ้าและของใช้เช่นชุดขี่ม้าชุดกอล์ฟนอกจากนี้ยังมีการนำซิปมาใช้กับเสื้อแจ็คเก็ตเป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช1914ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Hermes ในตอนนั้นค่ะช่วงปีคริสตศักราช1937 Hermes ได้เปิดตัวสินค้าผ้าพันคอไหมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าพันคอของนโปเลียนโดยผ้าพันคอนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจากเป็นงานแฮนด์เมดที่มีความพิถีพิถันมากกว่า40ขั้นตอนและใช้เส้นไหมที่มีคุณภาพสูงทำให้ยังคงเป็นสินค้าที่ขายดีในปัจจุบันถึงแม้จะมีราคาระดับ6หลักก็ตามค่ะหลังจากนั้นในปีคริสตศักราช1950 Hermes เริ่มมีการขยายร้านสาขาออกไปนอกประเทศฝรั่งเศสและเริ่มมีการผลิตน้ำหอมครั้งแรกรวมถึงได้เริ่มใช้โลโก้ที่มีรูปรถม้าบนพื้นสีส้มอีกด้วยต่อมาในปีคริสตศักราช1956กระเป๋ารุ่นที่เรียกว่า Zac Edipages ได้กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่หญิงสาวเมื่อเจ้าหญิงเกรซเคลลี่แห่งโมนาโกได้นำมาถือในช่วงที่ตั้งครรภ์จนถูกเรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นรุ่นเคลลี่แบ็กหลังจากนั้นมา Hermes ก็ขยายกิจการมากขึ้นเรื่อยๆและเปิดตัวกระเป๋ารุ่นเบอร์กินแบ็กในปีคริสตศักราช1981ซึ่งกลายเป็นสินค้าที่โดดเด่นที่สุดอีกชิ้นนึงของแบรนด์และเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากของนักสะสมทั้งนี้มีงานวิจัยเผยว่าการลงทุนในเบอร์กินแบ็กนั้นให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นหรือทองคำซะอีกค่ะสินค้าของ Hermes มักจะถูกมองว่าเป็นงานศิลปะชั้นสูงโดยเฉพาะรุ่นหายากต่างๆนั้นเป็นที่ต้องการและไล่ล่ากันในหมู่นักสะสมเนื่องจากสามารถขายต่อได้ในราคาที่สูงกว่าเดิมค่ะในปัจจุบันแบรนด์ Hermes บริหารงานโดยครอบครัว Hermes รุ่นที่6โดยมีสินค้าหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ขี่ม้ากระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าผ้าพันคอเน็กไทจิวเวลรี่นาฬิกาจานชามเครื่องเขียนเสื้อผ้าของใช้เด็กยันไปถึงของใช้จุกจิกเช่นที่เปิดขวดไวน์ตลับเมตรสายคล้องมือถือลิปสติกเป็นต้นโดยมีมูลค่าแบรนด์อยู่ที่ 14,165 ล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า 500,000 ล้านบาทค่ะอันดับที่4 Gucci Gucci เป็นแบรนด์แฟชั่นชื่อดังที่มีสัญลักษณ์เป็นแถบสีเขียวแดงและมีอักษร GG ซึ่งก็คือชื่อของ Guccio Gucci ผู้ก่อตั้งแบรนด์ในปีคริสตศักราช1921เดิมทีนั้น Gucci ทำงานในโรงแรมซาวอยในกรุงลอนดอน
แต่เขาหลงใหลความสวยงามของกระเป๋าเดินทางที่พบเห็นอยู่ทุกวันจนในที่สุดจึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีเปิดร้านค้าและผลิตเครื่องหนังของตนเองในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกุชชี่ได้ประสบปัญหาขาดแคลนหนังวัวซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตทางแบรนด์จึงหันไปใช้วัสดุอื่นในการผลิตสินค้าเช่นเส้นใยจากพืชและหนังหมูต่อมาในรุ่นลูกของเขาในช่วงปีคริสตศักราช1950กุชชี่ได้เปิดตัวกระเป๋ารุ่นแบมบูแฮนด์แบ็กซึ่งมีที่จับเป็นไม้ไผ่และได้กลายเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นมากในยุคนั้นนอกจากนี้การใช้หนังหมูในการทำกระเป๋าและการใช้แถบสีเขียวแดงเขียวก็กลายมาเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะในช่วงปีคริสตศักราช1970กุชชี่ได้ขยายร้านสาขาไปในหลายประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังผลิตน้ำหอมออกมาจำหน่ายเป็นครั้งแรกและจัดงานแฟชั่นโชว์ครั้งแรกในช่วงปีคริสตศักราช1980อย่างไรก็ตามกุชชี่มีปัญหาภายในเนื่องจากคนรุ่นหลานในตระกูลมีความขัดแย้งกันในเรื่องการบริหารงานและตกลงกันไม่ได้ว่าใครควรจะได้ดูแลกิจการทำให้แบรนด์เริ่มประสบปัญหาการขาดทุนทั้งนี้ดราม่าในตระกูลกุชชี่ซึ่งมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในเวลาต่อมาได้ถูกนำมาเป็นภาพยนตร์เรื่อง House of Gucci นำแสดงโดย Lady Gaga Adam Driver Al Pacino และ Jared Leto ด้วยค่ะความขัดแย้งกันในครอบครัวนี้ทำให้ในปีคริสตศักราช1989บริษัทใหญ่อย่าง InvestCorp จึงสามารถเข้าซื้อหุ้นจากสมาชิกหลายคนในครอบครัวทำให้เป็นเจ้าของหุ้นส่วนใหญ่ในกุชชี่และเริ่มเข้ามาควบคุมและฟื้นฟูกิจการทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสำคัญก็ได้เกิดขึ้นเมื่อทางแบรนด์ได้ว่าจ้างดอนเมลโลมารับผิดชอบตำแหน่ง Creative Directorและทอมฟอร์ดมาเป็นจูเนียร์ดีไซเนอร์ด้วยพรสวรรค์อันพิเศษของทอมฟอร์ดโดยเฉพาะในคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วงในปีคริสตศักราช1995ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทำให้แบรนด์กุชชี่สามารถกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งและทำให้ทอมฟอร์ดมีชื่อเสียงในฐานะผู้กอบกู้แบรนด์กุชชี่ค่ะอย่างไรก็ตามในช่วงปีคริสตศักราช2000ถึง2004บริษัท PPR ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นเคอร์ริงได้เข้ามาซื้อกิจการของกุชชี่และทำให้ทอมฟอร์ดตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางแบรนด์เนื่องจากตกลงกับทาง PPR ไม่ได้ทางแบรนด์จึงให้ลูกน้อง3คนของฟอร์ดดูแลงานด้านการออกแบบให้ต่อเนื่องในทิศทางที่ฟอร์ดได้วางไว้ค่ะหลังจากกว่า80ปีที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในที่สุดกุชชี่ภายใต้การดูแลของ PPR ก็สามารถปลดหนี้และสร้างกำไรได้อย่างมั่นคงอีกทั้งกุชชี่ยังขยายกิจการเพิ่มเติมเช่นกิจการเครื่องเพชรและนาฬิกาและได้เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการเซอร์จิโอรอซี่และโบเทกาเวเนต้าอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังเป็นแบรนด์ที่ปฏิเสธการใช้ขนสัตว์และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยโดยในปัจจุบันมูลค่าแบรนด์ของกุชชี่อยู่ที่ 17,839 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 630,000 ล้านบาทค่ะอันดับที่3 ChanelChanel ก่อตั้งในปีคริสตศักราช1909โดย Gabriel Bonner Chanel หรือที่รู้จักกันในนาม Coco Chanel ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้หญิงไม่กี่คนในโลกที่ก่อตั้งแบรนด์หรูระดับโลกนะคะแต่ทว่าเธอมีชีวิตวัยเด็กที่ยากจนและต้องไปอาศัยอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุ11ปีหลังจากมารดาของเธอได้เสียชีวิตลงแต่ผลพลอยได้จากการอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าก็คือเธอได้เรียนรู้วิธีการเย็บผ้าซึ่งกลายเป็นทักษะสำคัญในเวลาต่อมาเมื่อเธอโตขึ้นก็ได้กลายเป็นภรรยาลับของนักธุรกิจคนหนึ่งและได้เปิดร้านขายหมวกอยู่ในตึกของเขาชาแนลมีโอกาสได้พบหญิงสาวหลายคนที่เป็นภรรยาน้อยเหมือนกันและด้วยความที่เป็นผู้หญิงรักสวยรักงามพวกเธอเหล่านั้นจึงได้กลายมาเป็นลูกค้าประจำของเธอทำให้เธอเริ่มผลิตสินค้าอื่นๆตามมาเช่นเสื้อผ้าและชุดกีฬาอีกทั้งยังเปิดร้านเพิ่มอีกหลายแห่งต่อมาในปีคริสตศักราช1921เธอได้นักทำน้ำหอมชาวรัสเซียชื่อเออร์เนสต์โบลมาช่วยประดิษฐ์น้ำหอมซึ่งนั่นก็คือ Chanel No. 5ที่ยังคงเป็นหนึ่งในสินค้าขายดีที่สุดของ Chanel จวบจนปัจจุบันค่ะการออกแบบเสื้อผ้าของ Chanel ถือเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับการแต่งกายของผู้หญิงในสมัยนั้นโดยเป็นอิสระจากแบบเดิมๆคือการที่จะต้องใส่โครเซ็ตรัดเอวและกระโปรงแบบสุ่มทั้งนี้เพื่อให้ผู้หญิงรักรูปร่างของตัวเอง
มีความสุขกับการแต่งกายและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนอกจากนี้ Chanel มักจะใช้สีสันแบบผู้ชายเพื่อแสดงถึงพลังและความแข็งแกร่งของผู้หญิงสมัยใหม่อีกด้วยความโดดเด่นของการออกแบบเหล่านี้จึงทำให้กิจการของ Chanel เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปีคริสตศักราช1920ถึง1930โดยเธอได้เริ่มขยายกิจการไปสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางครีมบำรุงผิวและเครื่องประดับในช่วงเวลานั้นด้วยค่ะอย่างไรก็ตามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โคโค่ชาแนลได้ถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับพวกนาซีเยอรมันทำให้เธอต้องปิดร้านค้าจนเหลือเพียงร้านเดียวและย้ายไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่หลายปีก่อนที่จะกลับมาฟื้นฟูแบรนด์ของเธออีกครั้งหลังจากกระแสสงครามได้สิ้นสุดลงทั้งนี้ชีวิตของโคโค่ยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกมากที่แคทจะหาโอกาสมาเล่าในคลิปต่อๆไปนะคะแบรนด์ชาแนลมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกด้วยการใช้โทนสีดำและขาวความมีเสน่ห์ของตัวโลโก้และการออกแบบที่ไม่เหมือนใครเช่นเสื้อสูทขนสัตว์กระเป๋าถือที่ตกแต่งด้วยโซ่เงินและทองและการใช้ไข่มุกร่วมกับอัญมณีอื่นๆในการสร้างเครื่องประดับทั้งนี้โคโค่ได้เสียชีวิตลงในวัย87ปีโดยยังคงออกแบบสินค้าอยู่จนถึงวาระสุดท้ายของเธอค่ะหลังจากการเสียชีวิตของโคโค่แบรนด์ Chanel ก็มีช่วงที่เปลี่ยนแปลงผู้บริหารและทีมออกแบบหลายครั้งจนมาลงตัวที่ Karl Lagerfeld อดีตดีไซเนอร์ของ Fendi ซึ่งได้สามารถเข้ามากอบกู้แบรนด์และดึงเอกลักษณ์ของ Chanel กลับมานำเสนอได้อีกครั้งนอกจากนี้เขายังได้ตัดสินใจแบนการนำขนสัตว์และหนังสัตว์หายากมาใช้ผลิตสินค้าซึ่งทำให้ได้รับคำชื่นชมอย่างมากโดย Karl ทำงานให้กับ Chanel จนถึงวาระสุดท้ายในปีคริสตศักราช2019ค่ะในปัจจุบันทีมออกแบบนำโดยเวอร์จินีไวอาร์ดซึ่งเป็นมือขวาของเขายังคงรักษาสไตล์การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เอาไว้เป็นอย่างดีโดยมูลค่าของแบรนด์ Chanel ในปีคริสตศักราช2023อยู่ที่ 19,368 ล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า 690,000 ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ของ Chanel ประกอบด้วยตัวอักษรโรมันตัว C 2ตัวที่เชื่อมต่อกันนั้นไม่ได้ถูกนำไปจดทะเบียนในช่วงปีแรกๆ Chanel จึงตกเป็นเป้าหมายของการปลอมแปลงเป็นจำนวนมากโดยมีประเทศจีนเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเลียนแบบที่สำคัญดังนั้นตั้งแต่ทศวรรษ1990เป็นต้นมากระเป๋า Chanel ทุกรุ่นจึงมีหมายเลขประจำทุกใบค่ะอันดับที่2หลุยส์วิตตองหลุยส์วิตตองก่อตั้งโดยหลุยส์วิตตองในปีคริสตศักราช1854ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยประวัติของเขานั้นถือว่าไม่ธรรมดาค่ะกล่าวคือในวัยเด็กเขาไม่มีความสุขนักในครอบครัวเนื่องจากบิดาได้แต่งงานใหม่เขาจึงออกจากบ้านในวัย13ปีและเดินทางไปปารีสด้วยการเดินเท้าโดยใช้เวลาถึง3ปีเพราะต้องหางานทำระหว่างทางเพื่อหารายได้เลี้ยงดูตัวเองต่อมาในวัย16ปีเขาได้ไปทำงานกับช่างทำกล่องและหีบใส่ของในปารีสซึ่งในสมัยนั้นมักใช้วัสดุเช่นไม้ทองเหลืองหรือหนังสัตว์และเป็นงานสั่งทำชิ้นต่อชิ้นค่ะหลายปีต่อมาหลุยส์วิตตองเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะเป็นช่างฝีมือดีและดึงดูดให้ชนชั้นสูงในฝรั่งเศสมาสั่งทำกระเป๋าสัมภาระกับเขาเป็นจำนวนมากรวมถึงยูจีนีซึ่งต่อมาได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้านโปเลียนที่3ดังนั้นในปีคริสตศักราช1854หลุยส์วิตตองจึงได้ออกมาเปิดกิจการเป็นของตัวเองและแต่งงานมีครอบครัวเขาสร้างชื่อเสียงมากขึ้นอีกจากการคิดค้นนวัตกรรมและออกแบบสินค้าในรูปแบบใหม่เช่นการเปลี่ยนหีบเก็บของฝาโค้งแบบเก่าที่มีน้ำหนักมากไปเป็นแบบฝาแบนที่ทำด้วยผ้าใบเพื่อให้สามารถวางซ้อนกันได้อย่างสะดวกและมีน้ำหนักเบาอีกทั้งยังสามารถกันน้ำและกันรอยได้ค่ะด้วยวิธีการผลิตผ้าใบแบบพิเศษของหลุยส์วิตตองทำให้สินค้าของเขามียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากจนทำให้เขาต้องย้ายฐานการผลิตและที่พักไปอยู่ริมแม่น้ำแซนเพื่อให้สามารถขนของขึ้นลงทางเรือได้อย่างสะดวกค่ะถึงแม้ฝรั่งเศสจะเข้าสู่ช่วงสงครามหลายครั้งและมีผลให้ธุรกิจของเขาต้องชะงักเป็นระยะแต่เมื่อสงครามสงบลงเขาก็กลับมาฟื้นฟูธุรกิจได้เสมออีกทั้งยังคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆให้กับผ้าใบซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของแบรนด์อย่างไรก็ตามสินค้าของเขาเริ่มถูกลอกเลียนแบบมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ในปีคริสตศักราช1876เขาได้สร้างสรรค์ลายตารางหมากรุกบนผืนผ้าใบที่เรียกว่าดามิเย่ดีไซน์
ซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์หลุยส์วิตตองมาจนถึงปัจจุบันค่ะในปีคริสตศักราช1885บริษัทได้เริ่มเปิดร้านสาขานอกฝรั่งเศสเช่นในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาและลูกชายจอร์จยังได้คิดค้นตัวล็อกกระเป๋าแบบใหม่เรียกว่าทัมเบิลล็อกซึ่งใช้สปริงในการเปิดปิดและได้จดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เอาไว้ด้วยค่ะในปีคริสตศักราช1892หลุยส์วิตตองได้เสียชีวิตลงและได้ส่งมอบภารกิจให้กับจอร์จลูกชายของเขาซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่แบรนด์เป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบกระเป๋าเดินทางจอร์จวิตตองได้พัฒนากระเป๋าอย่างต่อเนื่องและในปีคริสตศักราช1896เขาได้เปิดตัวกระเป๋าผ้าใบรูปแบบใหม่คือผ้าใบโมโนแกรมซึ่งมีอักษรย่อ LV สีทองร่วมกับสัญลักษณ์ของเพชรและดอกไม้เพื่อเป็นการให้เกียรติบิดาของเขาและลดการลอกเลียนแบบลายโมโนแกรมนี้จึงกลายเป็นลายเฉพาะตัวของหลุยส์วิตตองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะต่อมาในรุ่นที่3แบรนด์หลุยส์วิตตองได้เติบโตจากบริษัทครอบครัวกลายเป็นองค์กรระดับโลกเมื่อได้ไปควบรวมกับบริษัทโมเอตเฮเนซีซึ่งเป็นผู้ผลิตแชมเปญรายใหญ่ในฝรั่งเศสในปีคริสตศักราช1987และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นโมเอตเฮเนซีหลุยส์วิตตองหรือ LVMH ซึ่งต่อมาในช่วงศตวรรษที่21เบอร์นาร์ดแอนโน่ CEO ของบริษัทได้สามารถเข้าซื้อกิจการแบรนด์หรูมาไว้ในเครือเป็นจำนวนมากเช่น Tiffany & Co. Christian Dior Fendi Givenchy Loewe Kenzo Celine Tag Heuer และ Bulgari นอกจากนี้ยังได้ดีไซเนอร์ฝีมือดีอย่างมาร์กเจคอบมาร่วมงานออกแบบให้หลุยส์วิตตองอยู่หลายปีก่อนจะออกไปทำแบรนด์เป็นของตัวเองค่ะในปัจจุบัน LVMH กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกโดยมูลค่าแบรนด์หลุยส์วิตตองในปีคริสตศักราช2023อยู่ที่ 26,290 ล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า 930,000 ล้านบาทค่ะในประเทศไทยช็อปหลุยส์วิตตองมีทั้งหมด6แห่งและในปีคริสตศักราช2022หลุยส์วิตตองได้จัดแสดงแฟชั่นโชว์สปินออฟคอลเลกชันสุภาพบุรุษเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไอคอนสยามและได้แต่งตั้งให้ยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันนักแสดงหญิงชื่อดังเป็นเฟรนด์ออฟหลุยส์วิตตองประจำประเทศไทยนอกจากนี้ในปีคริสตศักราช2023หลุยส์วิตตองยังได้แต่งตั้งให้ยาย่าเป็นเฮาส์แอมบาสเดอร์คนแรกของประเทศไทยอีกด้วยค่ะอันดับที่1 Porsche Porsche หรือที่คนไทยมักจะเรียกกันว่า Porsche หรือ Porsche ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช1931โดยดร.เฟอร์ดินานด์ Porsche มีสำนักงานหลักอยู่ที่เมืองสตุตการ์ดประเทศเยอรมนีทั้งนี้เฟอร์ดินานด์ Porsche นั้นเป็นวิศวกรยานยนต์ผู้ได้จดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ไว้มากกว่า 1,000 ฉบับและยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาเครื่องยนต์ให้กับเครื่องบินและรถถังอีกด้วยโดยก่อนที่เขาจะทำกิจการของตนเองเขาเคยทำงานในตำแหน่งหัวหน้าทีมวิศวกรให้กับ Mercedes-Benz ค่ะในช่วงแรกของการเปิดธุรกิจเฟอร์ดินานด์ Porsche ตั้งใจจะรับงานเป็นที่ปรึกษาและช่วยออกแบบรถยนต์เท่านั้นไม่ได้คิดจะสร้างยี่ห้อรถยนต์ของตัวเองโดยหนึ่งในงานด้านการปรึกษาก็คืองานจากรัฐบาลเยอรมันให้ออกแบบรถยนต์ราคาถูกเพื่อประชาชนชาวเยอรมันและเขาก็สามารถคิดค้นรถ Volkswagen Beetle หรือที่คนไทยรู้จักกันว่ารถโฟกเต่าซึ่งเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดตลอดการของโลกค่ะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เฟอร์ดินานด์ได้รับการมอบหมายให้ช่วยออกแบบและผลิตรถยนต์และรถถังเพื่อใช้ในการรบแต่เมื่อเยอรมนีแพ้สงครามในปีคริสตศักราช1945ทหารอังกฤษได้เข้ายึดครองโรงงานการผลิตและทำให้อดีตสมาชิกพรรคนาซีอย่างดร.พอร์เชอร์ต้องถูกปลดจากตำแหน่งประธานบอร์ดบริหารของ Volkswagen ก่อนจะถูกจับกุมตัวในฐานะอาชญากรสงครามเขาถูกจองจำอยู่20เดือนโดยไม่มีการไต่สวนเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเองนายแฟรี่บุตรชายของเฟอร์ดินานด์ได้ตัดสินใจตั้งบริษัทสร้างรถยนต์ของตัวเองเนื่องจากเขาไม่พบรถยนต์ที่ตรงความต้องการของเขาในตลาดต่อมาเมื่อบิดาของเขาได้รับการปล่อยตัวในปีคริสตศักราช1947ทั้งสองได้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อ Porsche รุ่นแรกคือ Porsche 356ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับรถ Volkswagen ที่เขาคิดค้นมาก่อนหน้านี้ในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องเครื่องยนต์ทำให้ยังวิ่งได้ไม่เร็วนัก
และยังไม่ถูกมองว่าเป็นรถสปอร์ตอย่างไรก็ตามรถรุ่นนี้ถือเป็นรถรุ่นแรกที่มีหลังคาแข็งที่เปิดออกได้ซึ่งกลายเป็นแบบฉบับของการออกแบบรถสปอร์ตรุ่นต่อๆมารถยนต์คันต้นแบบนี้ถูกนำไปแสดงที่ดีลเลอร์รถยนต์หลายแห่งในเยอรมนีและเมื่อมียอดพรีออเดอร์ถึงจำนวนที่เพียงพอการผลิตจึงได้เริ่มขึ้นในปีคริสตศักราช1948โดยผลิตแบบแฮนด์เมดค่ะในช่วงปีคริสตศักราช1950รถรุ่น356ได้ปรับปรุงการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาขึ้นและมีแรงม้ามากขึ้นรถรุ่นนี้จึงทำความเร็วได้ดีและเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของ Ferrari, Jaguar, Maserati และ Aston Martin และยังมีนักสะสมตามหารุ่นย่อยต่างๆของ Porsche 356จวบจนปัจจุบันค่ะในช่วงปีคริสตศักราช1960ถึงแม้เฟอร์ดินานจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ความต้องการรถ Porsche ยังเพิ่มขึ้นไม่หยุดโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาแฟรี่บุตรชายของเฟอร์ดินานจึงให้ลูกชายของเขาเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานและได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่คือ Porsche 911และได้รับความนิยมอย่างสูงในทันทีเนื่องจากมีตัวถังที่โค้งมนตั้งแต่หัวจรดท้ายและมีไฟหน้าที่มีลักษณะพิเศษที่ภายหลังถูกเรียกว่าตากบอีกทั้งยังมีเครื่องที่แรงกว่าเดิมทำให้รุ่น911กลายเป็นรถยนต์ที่แสดงถึงตัวตนของ Porsche ในเวลาต่อมาค่ะในปีคริสตศักราช1972 Ferrari Porsche ได้ปรับรูปแบบธุรกิจจากแบบครอบครัวไปเป็นแบบมหาชนเพื่อให้บอร์ดผู้บริหารเข้ามาดูแลกิจการแทนเพราะเขามองว่าธุรกิจนั้นเริ่มโตมากเกินกว่าจะทำกันเองในครอบครัวได้เมื่อมีรายได้เข้ามามากขึ้น Porsche ก็ขยายโรงงานการผลิตและออกรถรุ่นใหม่ๆตามมาอีกหลายรุ่นโดยรุ่น917นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในรายการแข่งรถและรุ่น944ก็เป็นรถรุ่นแรกในโลกที่มีแอร์แบ็กหรือถุงลมนิรภัยให้กับคนขับและผู้โดยสารอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามความพยายามที่จะออกแบบให้แตกต่างมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ Porsche ประสบปัญหาโดยรถยนต์บางรุ่นก็ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนักต่อมาในทศวรรษที่90บริษัทจึงเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เป็นจุดขายก็คือความคลาสสิกของ Porsche ดังนั้นจึงหันมาออกแบบรถในสไตล์คลาสสิกแบบรุ่น911อีกครั้งและได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเช่นรุ่น911 GT1 ซึ่งผสมผสานความเป็นรถสปอร์ตและรถแข่งเข้าด้วยกันในปีคริสตศักราช1996ถึง1997ทีมออกแบบได้เปิดตัวรุ่น Boxsterซึ่งได้กลายเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเช่นกันและมีรุ่นย่อยตามออกมาอีกหลายรุ่นค่ะทั้งนี้ Porsche เป็นแบรนด์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแบรนด์รถยนต์หลายแบรนด์เช่นการปรับเอาแนวคิดแบบญี่ปุ่นของ Honda ที่ไม่นำคนในครอบครัวมาบริหารบริษัทและทำงานร่วมกับ Toyota ในการพัฒนาเครื่องยนต์ไฮบริดอีกทั้งหลานชายของเฟอร์ดินานยังได้ไปทำงานให้กับ Mercedes-Benz Audi และในที่สุดก็ได้เป็นประธานบริษัท Volkswagen อีกด้วยค่ะปัจจุบัน Porsche ยังคงพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอและการเปิดตัว Porsche Cayenne ในปีคริสตศักราช2002ได้ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จในการขยายประเภทรถยนต์ไปในรูปแบบ SUV ล่าสุดในปีคริสตศักราช2022 Porsche Australia ได้ประกาศว่าจะเปิดฐานการผลิตใหม่ในทัสมาเนียซึ่งจะพัฒนาในเรื่อง e-fuel หรือพลังงานทางเลือกโดยตรงโดยมีแผนจะเปิดทำการในปีคริสตศักราช2026โดยในปัจจุบันมูลค่าแบรนด์ของ Porsche อยู่ที่ 36,759 ล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาทเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแคทยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังอีกหลายเรื่องเลยนะคะยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์คอมเมนต์แชร์และ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย